สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะพูดถึงกรณีข้อควรระวังในการเลี้ยงบวนสีกันนะคะมีอะไรบ้างพูดถึงบอนสีปัจจุบันก็เป็นไม้ที่นิยมมากๆนะคะจริงๆบอนสีก็มีมากมายหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยู่คู่คนไทยมาช้านานลักษณะใบลักษณะลายเส้นและสีต่างๆก็มีมากหลายพันธุ์ปัจจุบันก็มีพันธุ์เกิดใหม่ๆมามากมายนะคะแต่ว่าถามว่าบอนสีแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างและความสวยแตกต่างกันค่ะอย่างข้อควรระวังที่แตงโมจะพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องการฟักตัวของหัวนะคะบอนสีไม่ว่าจะราคาถูกหรือราคาแพงบอนสีบ้านบอนสีประกวดหรือบอนสีอื่นๆต่างๆนะคะก็คือเรื่องฟักตัวข้อควรระวังก็คือการที่เราเลี้ยงแบบว่าวางกลางแจ้งแบบนี้นะคะก็คือมีข้อควรระวังเรื่องการที่ใบของเขาก็จะหมดไปตามอายุไขแล้วก็ที่สำคัญคือเดือนธันวาและมกรานะคะบอนสีจะมีการฟักตัวก็คือใบของเขาก็จะไม่มีนะคะก็คือจะเหี่ยวลงแล้วก็จะเหลือแต่หัวการดูแลบอนสีช่วงฟักตัวที่เหลือแต่หัวเราก็สามารถคงความสวยได้โดยการเลี้ยงอยู่ในตู้อบนะคะเดือนธันวากับมกราก็เป็นช่วงฤดูหนาวนะคะที่บอนสีของเขาก็จะเริ่มใบเริ่มแก่อย่างเดือนนี้เห็นไหมคะก็คือเข้าเดือนตุลาใบของเขาบางใบก็จะเริ่มแก่ชรานะคะก็คือจะเหี่ยวหดหายไปความสวยจะไม่คงทนแต่ถ้าเราสามารถเลี้ยงให้สวยให้งามเราก็จะสร้างตู้อบนะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านนี้ก็ถามว่าบอนสีเลี้ยงง่ายไหมสวยไหมสวยได้ตลอดทั้งปีหรือเปล่าก็มีเทคนิคในการเลี้ยงในตู้อีกแบบหนึ่งนะคะที่สามารถจะทำให้สวยได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบโล่งแจ้งแบบนี้นะคะบอนสีก็จะอดไม่ได้ที่จะมีการฟักตัวไม่ว่าเราจะดูแลดีขนาดไหนหัวของเขาก็มีการฟักตัวแล้วก็จะมีแตกกอใหม่ให้เราเห็นก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมก็เป็นข้อที่ควรระวังไว้ช่วงที่เราปลูกบอนสีไม่ว่าบอนสีหรือต้นไม้ใดๆถ้าเรามีความใส่ใจนะคะเขาก็จะงามได้กับเราอยู่ได้กับเราตลอดทั้งปีโดยที่ความสวยก็คงทนแบบนี้นะคะ